ฉพาะหน้านี่คือการเมืองที่จำเป็นจะต้องรณรงค์ทางความคิดนี่คือการเมืองที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้เกิดขึ้นให้กว้างขวางที่สุดและผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นการที่พี่น้องประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของประชาธิปไตยการที่ในสภามีการตั้งคำถามในหลายประเด็นที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามมาก่อนได้ทำให้คนจำนวนมากเกิดการเปลี่ยนใจและเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเราอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่ผมคิดว่าเวลาของความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นกำลังเข้ามาถึงในอีกไม่ช้าผมยังเชื่อมั่นว่าโอกาสที่มันจะจบในรุ่นเรายังเป็นไปได้ผมคิดว่าสำคัญก็คืออย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับแน่นอนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าการเมืองมันไม่มีทางออกคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์แต่เขาก็ยังมีสว.เขาก็ยังมีตุลาการเขาก็ยังมีตำรวจเขายังมีกลไกของรัฐอีกจำนวนมากแต่ว่าผมต้องบอกว่าในหลายๆประเทศเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาสามารถออกได้เขาสามารถที่จะออกจากวิกฤตการเมืองที่มันเป็นในลักษณะแบบนี้ได้ดังนั้นผมไม่อยากให้พวกเราไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังสิ้นศรัทธาแล้วหันหลังให้มันผมยังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันเป็นไปได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการรับประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557การเปลี่ยนแปลงทางความคิดกำลังเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จมากมีคนจำนวนมากที่ครั้งหนึ่งเคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าการเมืองแบบอำนาจนิยมเป็นคำตอบหลายคนเปลี่ยนไปหลายคนกลับใจและหลายคนเลือกที่จะเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยดังนั้นความหวังของการสร้างการเมืองใหม่การสร้างการเมืองที่ไม่เอาเผด็จการการสร้างการเมืองที่ไม่เอากลุ่มทุนผูกขาดการสร้างการเมืองที่ต้องการเห็นการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปกองทัพและที่สำคัญปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งหยุดฝันเราสามารถที่จะสร้างมันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเฉพาะหน้านี่คือการเมืองที่จำเป็นจะต้องรณรงค์ทางความคิดนี่คือการเมืองที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้เกิดขึ้นให้กว้างขวางที่สุดและผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นการที่พี่น้องประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของประชาธิปไตยการที่ในสภามีการตั้งคำถามในหลายประเด็นที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามมาก่อนได้ทำให้คนจำนวนมากเกิดการเปลี่ยนใจและเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเราอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่ผมคิดว่าเวลาของความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นกำลังเข้ามาถึงในอีกไม่ช้าผมยังเชื่อมั่นว่าโอกาสที่มันจะจบในรุ่นเรายังเป็นไปได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับอย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังเพราะหากเราเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากสนิมเกิดขึ้นอยู่ข้างในอย่างไรนะครับวันนี้สนิมก็ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลในผู้ที่ถือครองอำนาจนิยมอย่างนั้นสังคมกำลังหันหลังให้กับอำนาจแบบเดิมโครงสร้างการเมืองแบบเดิมและกำลังมองหาโครงสร้างทางการเมืองแบบใหม่แน่นอนว่าเฉพาะหน้าเราคงต้องทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการโควิดให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจการสร้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญรวมถึงการตัดลดงบประมาณต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นเพื่อนำมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างสูงที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราคงต้องทำและแน่นอนในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองในเรื่องของการวางโครงสร้างทางการเมืองใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำและผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้นะครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจบรรดาเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะครับที่ตั้งเข้ามานะครับเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลายคนก็พยายามนะครับใช้ทุกวิถีทางที่ตัวเองมีอำนาจที่ตัวเองมีเพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราก็ขอให้กำลังใจ
และผมเชื่อว่าการสร้างการเมืองใหม่การสร้างประเทศไทยในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มีโครงสร้างทางการเมืองแบบเดิมๆนะครับที่เกาะกินประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าขอบคุณครับ